ายถึงเครื่องประหารใช้ในการทำร้ายป้องกันหรือต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามกำเนิดของอาวุธนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากความต้องการป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากการรุกรานของศัตรูจากหลักฐานทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์พบว่าได้เริ่มมีการใช้อาวุธมาแล้วเมื่อประมาณ 30,000 ปีที่แล้วโดยอาวุธในสมัยนั้นทำจากวัสดุธรรมชาติได้แก่หินไม้กระดูกสัตว์และอื่นๆต่อมาได้มีการนำโลหะมาทำเป็นอาวุธเช่นดาบหอกง้าวนอกจากนั้นยังพบหลักฐานเกี่ยวกับอาวุธต่างๆจากภาพจิตรกรรมตามผนังถ้ำต่างๆทำให้ได้ทราบถึงเรื่องราวของการใช้อาวุธในสมัยก่อนหอกนั้นก็เป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันในยามศึกสงครามรูปร่างลักษณะของหอกนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคต่างๆเช่นทางยุโรปสมัยกรีกโบราณและของจีนเป็นต้นซึ่งใช้กันมานานนับพันปีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรื่อยมาพบว่าในการทำสงครามแต่ละครั้งก็มีอาวุธหอกด้วยหอกนั้นยังเป็นหนึ่งในพระแสงอัสดาวุธหรือพระแสง8ประการของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีคือพระแสงหอกเพชรรัตน์เป็นหนึ่งในเครื่องราชสาสตาวุธคู่กายของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือรัชกาลที่1ตั้งแต่ครั้งยังเป็นขุนนางที่ร่วมรบกับสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงทำศึกมาแต่แผ่นดินก่อนๆและหอกนั้นยังไปปรากฏในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์คือหอกโมกขศักดิ์เป็นอาวุธคู่กายของกุมภกรรณซึ่งเป็นพญายักษ์และเป็นน้องชายของทศกัณฐ์มีฤทธานุภาพทำลายล้างได้ถึง3โลกด้วยอิทธิฤทธิ์ของหอกนี้ถึงกับทำให้พลักษ์เกือบสิ้นชีวิตมาแล้วและอีกเรื่องซึ่งเป็นตำนานพื้นบ้านของไทยคือเรื่องไกทองหอกเล่มนี้ชื่อหอกสัตโลหะเป็นอาวุธสุดทรงพลังของหมอปราบจระเข้ชื่อว่าไกทองในการปราบพญาจระเข้มีนามว่าชาละวันซึ่งชาละวันนั้นมีเขี้ยวเพชรที่ทำให้หนังเหนียวอาวุธอะไรไม่สามารถทำอันตรายได้ไกทองจึงต้องนำหอกสัตโลหะมาล้างอาคมเขี้ยวเพชรของชาละวันและปิดชีพมันลงได้ในที่สุดเกินเรื่องกันนานสารภาพเลยว่าเนื้อหาเรื่องนี้น้อยมากเลยต้องเอาเนื้อหาที่เกี่ยวกับหอกมานำเสนอสอดแทรกไปด้วยต้องกราบขออภัยด้วยครับเข้าเรื่องกันเลยหลวงปู่เอี่ยมทุกท่านคงรู้จักกันดีท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังประวัติของท่านนั้นผมจะนำเสนอในช่องเกจิต่อไปตอนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นอกจากท่านเรื่องลือนักเรื่องวิชาอาคมและของขลังมากมายแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนกล่าวขวัญยิ่งกว่าอีกคือหลวงปู่เอี่ยมท่านจะเมตตารักใคร่ลูกศิษย์มากใครอย่ามาหาเรื่องหรือยุ่งกับลูกศิษย์ท่านเด็ดขาดเพราะความรักลูกศิษย์ท่านจึงได้สร้างหอกสัตโลหะขึ้นมาตามตำนานเรื่องมีอยู่ว่าลูกศิษย์คนสนิทของหลวงปู่เอี่ยมคนหนึ่งที่เป็นคนคล้องคอยได้มาบวชเรียนกับท่านอยู่หลายพรรษาคนที่มาบวชในสมัยนั้นส่วนมากจะบวชหลายพรรษาเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ที่ได้มาบวชกับหลวงปู่เอี่ยมจะเรียนวิชาอาคมติดตัวไปไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกับลูกศิษย์คนนี้นอกจากได้อาบน้ำมันปัทมึนวิชาอาคมต่างๆก็ได้ไปไม่ใช่น้อยน้ำมันปัทมึนนั้นชื่อเต็มๆคือน้ำมันมนองค์การมหาปัทมึนคือสุดยอดแห่งคงกระพันชาตรีสมัยหลวงปู่เอี่ยมมีชีวิตอยู่มีพิธีกรรมอย่างหนึ่งเป็นที่ปรารถนาของบรรดาลูกศิษย์ลูกศิษย์ทุกคนล้วนปรารถนาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้ได้ร่วมพิธีนี้ว่ากันว่านานๆหลวงปู่เอี่ยมจะทำสักครั้งหนึ่งคาถาองค์การมหาปัทมึนเป็นองค์การสุดยอดแห่งคงกระพันบรรดาเกจิอาจารย์ที่ดังทางสายเหนียวล้วนแล้วแต่ใช้คาถาองค์การมหาปัทมึนปลุกเสกของทั้งนั้นต่อมาลูกศิษย์คนนี้ได้ลาสิกขาเป็นคารวาสและได้แต่งงานกับสาวคนหนึ่งจึงได้ย้ายไปอยู่ที่ลาคอนปัจจุบันจะอยู่แถวปทุมธานี
และนนทบุรีซึ่งเป็นดงของแขกเมื่อหลวงปู่เอี่ยมเล็งยานเห็นว่าลูกศิษย์จะโดนพวกแขกที่มีวิชามาลองดีเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าหลวงปู่เอี่ยมนั้นรักลูกศิษย์มากคอยเป็นห่วงเพ่งยานดูลูกศิษย์ตลอดเมื่อท่านรู้เรื่องนี้พอมีฤกษ์ดีหลวงปู่เอี่ยมได้ทำการหล่อหอกสัตตโลหะขึ้นเมื่อหล่อเสร็จแล้วได้ลงณถอนอาถรรพ์ลงที่ใบหอกซึ่งณตัวนี้ตามตำรากล่าวว่าสามารถถอนอาถรรพ์หรือวิทยาอาคมต่างๆได้ทั้งหมดแล้วท่านก็มอบหอกสัตตโลหะให้ลูกศิษย์คนนี้พร้อมกับบอกว่าอีกไม่นานจะมีคนต่างศาสนามาลองดีแต่เองไม่ต้องกลัวหอกนี้ให้มันเหนียวแค่ไหนก็ไม่มีเหลือแต่เองอย่าไปเอามันถึงตายบาปจะตกกลับมาที่หลวงปู่หลังจากที่ได้หอกสัตตโลหะมาแล้วต่อมาไม่นานก็มีแขกขาใหญ่ที่ขึ้นชื่อในดงลากคอนแขกคนนี้ก็มีชื่อเสียงเลื่องลือกันว่าเป็นผู้มีวิชาอาคมอยู่ยงคงกระพันแสดงว่าศาสนาอื่นก็มีเรื่องอยู่ยงคงกระพันเหมือนกันไม่ใช่มีแต่ศาสนาพุทธแขกคนนี้คงเห็นว่าลูกศิษย์มาอยู่ในถิ่นของตนแต่ไม่ยอมมาเคารพทำตัวนอบน้อมเขาจึงรู้สึกขัดตาขัดใจมากพอถึงวันหนึ่งทนไม่ไหวพาพวกมาอีกสองคนเดินมาหาที่บ้านพอเห็นหน้าก็ตะโกนท้าบอกว่ามึงแน่นักใช่ไหมมาลองกับกูสักตั้งพอได้ยินเขาก็ไม่ได้หวั่นพั่นพึงอะไรเพราะหลวงปู่เอี่ยมบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนแล้วจึงหยิบหอกสัตตโลหะไปเผชิญหน้ากับศัตรูการต่อสู้จึงเริ่มเกิดขึ้นฝ่ายนั้นใช้ดาบฝ่ายลูกศิษย์ใช้หอกรวมรันพันตูกันนักเลงสมัยก่อนเขาจะเรียนวิชาหมัดมวยหอกดาบเมื่อต่อสู้กันไปสักพักฝ่ายนั้นเริ่มเพี้ยงพ้ำเพราะฟันลูกศิษย์ไม่เข้าแต่พอตัวเองโดนได้เลือดทุกดอกหนังที่เคยเหนียวกลายเป็นเปื่อยยุ่ยพวกอีกสองคนเห็นเพื่อนเพียงพล้ำถ้าปล่อยต่อไปเสร็จแน่จึงชักดาบเข้ามาลุมคราวนี้กลายเป็น1-3ลูกศิษย์จึงโดนฝ่ายนั้นฟันมากขึ้นถึงแม้จะไม่เข้าแต่ก็ทำให้เจ็บได้เหมือนกันจึงเริ่มโมโหขึ้นมาใจหนึ่งคิดอยากจะฆ่าให้ตายเลยแต่ก็นึกถึงคำหลวงปู่พูดว่าอย่าไปฆ่าเขานะบาปจะตกถึงหลวงปู่ด้วยจึงเลือกแทงแต่แขนขาหรือจุดที่ไม่สำคัญทั้ง3คนเลือดแดงเถือกไปทั้งตัวสุดท้ายตัวหัวหน้าเลยขอยอมแพ้หลังจากวันนั้นไม่เคยมีใครมาแย้มที่นี่อีกเลยมวลสารที่หลวงปู่นำมาทำเนื้อสัตตโลหะนั้นประกอบไปด้วยเหล็กปลอดทองแดงเงินทองคำเจ้าน้ำเงินบริสุทธิ์ถ้าจะมาทำเป็นศาสตราวุธต้องผสมเหล็กมากกว่านอกนั้นอยู่ที่วิชาของคู่บาอาจารย์ที่จะใส่ลงไปจนเกิดเป็นที่สุดแห่งศาสตราวุธนี้ขึ้นมาปัจจุบันหอกเล่มนี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนผมพยายามค้นหาแล้วไม่มีข้อมูลเลยใครทราบคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเรื่องราวความเมตตาของหลวงปู่เอี่ยมนั้นยังคงแผ่ไพศาลมาจนถึงคนรุ่นหลังตราบจนถึงทุกวันนี้เชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครมาตัดสินแต่อย่างมงายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดติดตามนะครับมีเรื่องราวใดๆจะให้เราทำส่งมาได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างได้เลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ